สวัสดีค่ะมาเจอกันครูคุณพีมวันนี้นะคะเป็นไงคะวันนี้แต่งตัวชิลๆชิคๆนะคะก็วันนี้จะมาเอาได้สั่งซื้อป่าส้มไปนะเจ้าน้องจีจีเป็นซื้อมาจากเปื่อนแกเนาะนี่คือป่าส้มนะเจ้าอืมแต่เฮาก็จะต้องความส้มต่อไปเหมือนกันที่เฮากินป่าส้มแล้วเฮาก็จะต้องกินแกงผักปังเจ้าทุกคนรู้จักกับเจ้าใบผักปังค่ะใบผักปังหรือใบที่เป็นเม็ดสีมีเมล็ดเป็นสีม่วงที่เรามาเล่นขายของกันตอนเด็กๆค่ะลักษณะพี่พิมอธิบายไม่ถูกแต่มันไม่มีค่ะคืออยากกินแกงผักปังก็ใส่กอใส่จิ้นส้มใส่ไข่อีแน่ปีกเลยเอาอันอย่างมาแตนมาพอกันนะเจ้าเอาต่อไปเนาะเอาก่อนน้ำมันเดือดแล้วเจ้าเปิดทิ้งไว้แล้วปิดฝาเพราะมันคือการจะเด้งนี่ค่ะมีค่ะเดี๋ยวเจอกันช่วงที่เราอะไรนะเรามีกล่องมาจากเมืองไทยนะคะจากน้องบีนะคะก็มาเดี๋ยวมาค่ะเปิดก่อนค่ะนี่ค่ะเป็นน้องบีนะคะนี่นะคะมีเครื่องสำอางนะคะสนใจสั่งเครื่องสำอางได้เลยนะคะแกซื้อกระเป๋าพี่พีมแล้วก็เราก็คุยกันถูกอกถูกใจเนาะนี่ค่ะนางก็ส่งแป้งอย่างนี้มาให้เห็นไหมคะ UV Block นี่ขอบคุณมากค่ะน้องบีนี่คงไม่ใช่นี่คงเป็น Protect พี่พิมรีบนิดนึงนะคะเพราะว่าทอดปลาไว้ค่ะเครื่องสำอางเห็นไหมเราไม่จำเป็นต้องใช้ราคาแพงนะคะนี่ของคนน่าจะที่ไทยของคนไทยนะคะน้องเขาก็เป็นคนขายเครื่องสำอางนู่นนี่นะคะนี่ก็เป็นไมเลนดาเห็นไหมคะนี่ค่ะขอบคุณมากค่ะน้องบีนี่อะไรอีกมาสคาร่าใช่ไหมคะอายไลเนอร์เนี่ยค่ะนี่คือเป็นที่น้องแกขายนะคะลองไลน์ไปคุยได้เลยนะคะนี่นะคะแล้วก็นี่อะไรเอ่ยนี่เป็นน่าจะเป็นดินสอเขียนคิ้วสีสวยเชียวดิฉันหิวข้าวนะคะฉันเลยสั่งขอบคุณมากนะคะน้องบีนะคะเดี๋ยวพี่ฟิล์มนี่ค่ะนี่เลยจ้ะตามนี้นะคะก็ขอบคุณมากนะคะน้องบีค่ะเดี๋ยวพี่พิมพ์ใช้นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันคุณพิมพ์ต่อเจ้านี่ก็เป็นหน้าตาปลาส้มทอดน้องมอกก็3ตัวเลยเจ้าจัดเต็มโอเคเจ้าต่อไปเข้ากับใส่นี่เนาะขิงจะไข่ลงไปพริกขี้หนูกระเทียมเจ้าต้มไว้ยำปลากันโถถ้าต่อไปมันเดือดแล้วนะคะเราก็ต๊อกไข่ใส่เลยค่ะไม่ต้องคนนะคะมันเป็นลูกเหมือนที่เราทำมาม่าเมื่อวานแต่ถ้าใครมีพักป่งพักปังเนาะมันจะล้ำกว่านี่นะเจ้ามันจะเริ่มว่าโอ้พักปังกินไปแล้วมันจะลื่นปากลื่นในริมนะคะตรงนี้นะคะถ้าเป็นคนเหนือจะรู้จักดีนะคะต่อไปพี่พิมก็ทำการโภชนาด้วยน้ำปลานะคะเสร็จแล้วก็ขนอนะคะนิดหนึ่งซุปอะไรรสดีตอนนี้เราเบาไฟนิดนึงนะคะโอเคค่ะคนเบาๆนะคะอย่าให้ไข่แตกเจอกันค่ะในลักษณะของปลาส้มหรือปลาอะไรเนี่ยบางคนเขาอาจจะใส่หอมแดงซอยพริกขี้หนูราดน้ำปลาบีบมะนาวแต่พี่บีไม่พี่บีชอบแบบนี้นะคะใช่ไหมคะฉันพูดถูกใช่ไหมคะสำหรับเจ้าของต้นตำรับบอกด้วยนะคะถ้าผิดก็ขอสุมาเจ้าจากนั้นเดือดแล้วนะคะเราก็จะเอาชิ้นส้มนะเจ้าใส่ลงไปเลยเจ้าพักโอ๊ยยังไม่เดือดสิคะต้องรอมันเดือดก่อนสิกระเทยใจร้อนอีกแล้วนะคะพี่จะใส่มะเขือเทศลงไปดับก่อนเลยนะคะชอบกินมะเขือเทศแบบเปรี้ยวๆรสชาติเปรี้ยวในนั้นแบบว่าสะใจพูดมากอีกครั้งนะคะน้องบีนะคะไลน์ตามที่พิมโพสต์รูปให้เห็นตะกี้นะคะโอเคขอบคุณค่ะค่ะต่อไปนะจ๊ะมันเดือดแล้วใช่ไหมใส่เลยค่ะจินตนาการนะจ๊ะว่าเป็นผักปังเนาะกึดเอากดมันลงเบาๆใครชอบน้อยใส่น้อยแต่ผักปังมันก็จะทำอันนี้ก็หอมขึ้นช่ายเหมือนกินต้มยำโป๊ะแตกแต่เป็นต้มยำโป๊ะแตกมันจะมีรสชาติของความเผ็ดของขี้หนูพริกขี้หนูนะคะแล้วก็หอมตะไคร้ค่ะแล้วก็มีกระเทียมนะคะที่จริงเขาก็ใส่หอมแดงด้วยเนาะแต่พี่วิมไม่ใส่ค่ะเพราะว่าไม่มีนะคะ
ตัวนี้ไข่มันก็จะแตกมานิดนึงไปเขี่ยมันเนาะตัวนี้ก็เดี๋ยวรอมันเดือดนะคะเจ้าตอนนี้มันเดือดแล้วเนาะปิดไฟบีบมะนาวเพิ่มความเปรี้ยวนะคะสเตอร์เบาๆคนเบาๆนะคะพูดแล้วเปรี้ยวปากเลยค่ะพร้อมปากก็พร้อมอะไรก็พร้อมนะคะนี่ดัดจริตจะใช้ช้อนอันนี้ชิมนะคะทุกทีก็ใช้ทัพพีนั่นแหละเลิศค่ะแข็งพักปังเนาะถ้าเป็นพักขึ้นชายแทนน่ะเจ้ากินแล้วจะปังปังเฮงเฮงเนาะส้มปากก็จะเอาปากส้มทอดแข็งพักปังเหมือนเจ้าข้าวสวยหอมเอาอะไรมาแรกก็ไม่ยอมชิ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 มกินกันกินกันนะคะถ้าวันไม่ได้กินข้าวเนี่ยสเปรย์ไปแก้วเดียวค่ะจบหอมเปรี้ยวเผ็ดเผ็ดเค็มเค็มต่อไปก็ปลานะคะสามีไม่อยู่นะคะสามีประชุมโอ้โหปลาได้ถ้าสามีโทรมานะคะตะกี้ก็จัดไปอร่อยมากเลยค่ะปลาก็อร่อยเลยก็อร่อยปลาโหวตค่ะจิจี้บอกป้าแกทำมาขายอีกเยอะเดี๋ยวมานะสามีส่งรูปเลยมาไม่รู้ค่ะในไลน์แป๊บนึงเดี๋ยวมาค่ะกลับมาต่อกินต่อนะคะปลาส้มเป็นอะไรที่ได้ใจค่ะคุณป้าค่ะคุณยายค่ะแกเป็นคนแก่นะคะแกทำขายกินกับอันนี้แล้วก็ไข่ไข่มดแดงก็จะอร่อยนะคะใส่ผักหวานเนาะเอาอย่างมาแหลกกับบะยอมเจ้าใช่ไหมคะ love you guys ค่ะบ๊ายบาย